การดูกราฟเทคนิคเป็นเนี่ยมันช่วยเราหาจุดซื้อแล้วก็จุดขายได้ดีมากๆเลยนะครับยิ่งถ้ารู้จักว่าไอ้แท่งเทียนตัวนี้มันเป็นแพทเทิร์นของการขึ้นนะหรือแท่งเทียนตัวนี้มันเป็นแพทเทิร์นของการเปลี่ยนเทรนที่จะเป็นขาลงอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เราได้เปรียบคนอื่นนะครับสวัสดีครับผมต้อมครับและนี่คือรายการนักลงทุนมือใหม่ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ4รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่นักลงทุนควรรู้นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเนื้อหาภายในคลิปอิงจากเว็บไซต์ stocktomorrow.com นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเพิ่มเติมสามารถลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ stocktomorrow.com ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับในการลงทุนนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่การอ่านงบการเงินกำไรขาดทุนแล้วก็มาเข้าซื้อเข้าขายนะครับมันก็มีวิธีอีกวิธีนึงก็คือการอ่านกราฟเทคนิคนะครับเพื่อที่จะเข้าซื้อแล้วก็เข้าขายนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เขานิยมนะครับมากกว่าไปอ่านงบการเงินแบบให้ปวดหัวกันอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าการอ่านกราฟนิดเดียวเราก็สามารถที่จะเข้าซื้อได้แล้วแล้วก็อ่านอีกนิดหน่อยแล้วก็สามารถหาจังหวะเข้าขายได้แล้วนะครับแต่การดูกราฟเทคนิคมันก็มีหลายวิธีหลายเทคนิคนะครับไม่ว่าจะดูเป็นเทรนด์นะครับก็คือการตีกราฟตีเทรนด์นะครับแล้วก็การดูแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับหรือว่าจะดูอินดิเคเตอร์ประกอบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพามาดูแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับเพื่อที่จะคาดการแนวโน้มราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับโดยปกติแล้วนะครับแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแท่งเทียนนั้นมีเป็นร้อยๆรูปแบบเลยนะครับแต่ในคลิปนี้จะนำมาแค่4รูปแบบที่ใช้ได้จริงนะครับและมีประสิทธิภาพสูงที่นักลงทุนควรรู้นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยเริ่มกันที่รูปแบบที่1ครับโดจิรูปแบบโดจิหมายถึงราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะครับถ้าจะให้พูดตามความเข้าใจก็คือเปิดขึ้นมานะครับอาจจะมีขึ้นหรือมีลงในกรอบแคบๆครับแต่เวลาปิดก็จะกลับมาปิดที่ราคาที่เปิดตอนแรกหรือใกล้เคียงอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกนั่นเองครับถ้าหุ้นตัวนั้นมีความผันผวนสูงมากนะครับณวันนั้นการเกิดโดจิอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าเทรนด์ณตอนนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอาทิเช่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วเกิดรูปแบบโดจิขึ้นมาหุ้นก็อาจจะมีการปรับฐานหรือเปลี่ยนแปลงเป็นขาลงได้ในอนาคตนะครับและเช่นเดียวกันครับถ้าหุ้นที่เป็นขาลงนะครับเกิดรูปแบบโดจิขึ้นมาในอนาคตก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นกลายเป็นขาขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหุ้นที่มีลักษณะไซด์เวย์หรือวอลลุ่มเบาบางหุ้นตัวนั้นก็อาจเกิดโดจิได้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะครับต่อมาครับรูปแบบที่2ครับ Engulfing Pattern หรือรูปแบบการกลืนกินครับอธิบายให้เข้าใจก็คือแท่งราคาปัจจุบันนะครับมีความยาวกว่าแท่งราคาของวันก่อนๆ นะครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงมากครับแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคือ Bullish Engulfing แล้วก็ Bearish Engulfing นะครับ Bullish Engulfing ก็คือกระทิงกินหมีนะครับหุ้นอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มไปเป็นขาขึ้นนะครับส่วน Bearish Engulfing คือหมีกลืนกระทิงนะครับหุ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาลงอะไรประมาณนี้นะในรูปแบบของ Bullish Engulfing นะครับบ่งบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาเหนือกว่าแรงขายทำให้กราฟแท่งเทียนพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นนะครับแรงซื้อเข้ามาควบคุมราคาหุ้นแทนทำให้หุ้นมีโอกาสขึ้นต่อไปได้อีกนะครับส่วน Bearish Engulfing ก็จะให้ผลตรงข้ามกันครับก็คือจะมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับทำให้หุ้นมีโอกาสลงไปต่อได้อีกครับสำหรับรูปแบบ Engulfing ครับจะเอาไว้สำหรับดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มครับไม่เหมาะกับการเอามาจับจังหวะแบบจริงๆจังๆครับเช่นนะครับถ้าหุ้นตัวนั้นทำราคาลงมามากนะครับอาจจะเกิด Bullish Engulfing นะครับเราสามารถตีความได้ว่าตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือมีการเด้งขึ้นบ้างตามจังหวะนะครับแต่ใดที่หุ้นตัวนั้นไม่มีการทำ Higher High หุ้นตัวนั้นก็จะยังเป็นขาลงอยู่นะครับมาถึงรูปแบบที่3ครับรูปแบบ Hammerถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือรูปแบบค้อนนั่นเองครับรูปแบบนี้แสดงถึงจุดกลับตัวนะครับหลังจากที่หุ้นลงมามากพอสมควรบ่งบอกว่ามีแรงซื้อกลับมาค่อนข้างมากทำให้หุ้นปิดณราคาจุดสูงสุดหรือเกือบจะสูงสุดนั่นเองครับในส่วนของแฮมเมอร์นี่ก็คือแนวโน้มมันเป็นแนวโน้มขาลงใช่ไหมครับแล้วแท่งปัจจุบันนะครับมันมีการทำราคาลงไปนะครับในระหว่างวันครับแล้วอยู่ดีมันก็มีแรงซื้อขึ้นมานะครับทำให้ราคามาปิดใกล้ๆกับราคาเปิดหรือสูงกว่าราคาเปิดนะครับทำให้มันเกิดไส้เทียนยาวๆนะอันนี้เขาเรียกว่าแฮมเมอร์ครับ
อย่างไรก็ตามครับกราฟรูปแบบคอนะครับจำเป็นจะต้องดูแท่งเทียนแท่งต่อไปด้วยว่าเป็นแท่งสีเขียวที่มีราคาพุ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็มีวอลลุ่มที่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าหุ้นตัวนั้นมีโอกาสกลับตัวหรือเปล่านะครับรูปแบบที่4ครับ Hanging Man หรือกราฟรูปคนแขวนคอครับกราฟรูปแบบนี้จะให้ผลตรงข้ามกันกับรูปแบบคอนที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือถึงจุดกลับตัวหลังจากที่หุ้นขึ้นมามากพอสมควรแล้วนะครับหรือเป็นตลาดกระทิงมาสักระยะแล้วแท่งเทียนแท่งนี้จะบอกว่ามีแรงขายเข้ามามากนะครับทำให้หุ้นปิดในราคาที่ต่ำสุดของวันนั้นนะเช่นกันกับแฮมเมอร์นะครับการเกิด Hanging Man จะต้องมีการดูแท่งต่อไปด้วยว่ามีราคาที่ต่ำลงหรือทำจุดต่ำใหม่นะพร้อมกับวอลลุ่มหรือไม่นะครับถ้ามีวอลลุ่มพร้อมกับทำจุดต่ำใหม่ก็ยืนยันได้ว่าอันนี้แหละคือ Hanging Man นะครับในส่วนของ Hanging Man จะคล้ายๆกับ Hammer นะครับเพียงแต่ Hanging Man เนี่ยจะไปอยู่ในเซตของกราฟที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ Hammer นั้นจะมาอยู่ในเซตของกราฟที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับโอเคครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับ4แบบนะครับของแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับจริงๆแพทเทิร์นของแท่งเทียนมันก็มีจำนวนมากนะครับเยอะมากนะครับแต่การที่เราจะเอามาบรรยายให้หมดทุกอันมันก็ไม่พอนะครับนี่ก็เลยเอามาแค่4ตัวที่สามารถนำไปใช้ได้จริงครับอันนี้ผมก็เอามาจากเว็บไซต์ stocktomorrow.com นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถลิงก์ไปที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์นี้ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้ครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย